พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้เปิดโครงการการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษากับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดสตูลสงขลายะลานราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยค่ะภายในงานนะครับนอกจากมีการรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์งานนะครับยังมีการฝึกอบรม108อาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพนะครับโดยทางกรมการจัดหางานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาหอการค้าจังหวัดสถานประกอบการรวมถึงอาชีวศึกษานะครับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า30แห่งมาคอยให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสการทำงานตามความสามารถและก็ความสนใจของแต่ละคน